ฮอตพอตจากร้านที่เคยเป็นอันดับหนึ่งในใจของใครหลายๆคนทุกวันนี้ยอดขายตกไปเกือบจะ 80% จนไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงในวิดีโอนี้ผมจะมาพูดและวิเคราะห์ถึงวิกฤตที่ฮอตพอตกำลังเจอและสิ่งที่เพื่อนๆจะสามารถนำเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ครับสวัสดีครับผมโจ้นะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับแล้วถ้าเราจะพูดว่าฮอตพอตเนี่ยเขาตกสวรรค์ผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นอะไรที่พูดเกินจริงนะครับเพราะครั้งหนึ่งผมมั่นใจว่าเพื่อนๆที่เคยเดินห้างบ่อยๆเนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าฮอตพอตเขาเป็นร้านที่คนแน่นตลอดเลยก็ว่าได้นะครับชื่อเสียงของฮอตพอตในตอนนั้นเนี่ยคือราคาถูกอาหารมีให้เลือกเยอะและรสชาติก็ดีระดับหนึ่งเลยครับซึ่งเมื่อก่อนตอนที่ฮอตพอตเริ่มมาใหม่ๆเนี่ยเขาคิดอยู่แค่หัวละ199 บาทเท่านั้นเองครับในตอนที่เขาพีคสุดๆเขาเคยมีรายได้ 2,000 กว่าล้านบาทเลยนะครับและอย่างเนี่ยสิ่งที่น่าแปลกใจเพื่อนๆเลยไหมครับว่าฮอตพอตไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนนะครับบริษัทเขาแทบจะไม่เคยมีกำไรเลยครับถ้าใครที่เคยเห็นสื่อโฆษณาของฮอตพอตเนี่ยเราก็ไม่ต้องถามเลยนะครับว่าทำไมเขาถึงขาดทุนเพราะเขามีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเยอะมากบางทีเราเห็นโปรโมชั่นแล้วต้องหันกลับมาถามตัวเองนะครับว่าเฮ้ยแบบนี้เขาเอากำไรมาจากไหนซึ่งคำตอบมันก็ง่ายๆครับเขาไม่มีกำไรเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในจุดพีคของเขาเนี่ยบริษัทแม่เขามีรายได้อยู่ที่ราวๆ 2,000 ล้านบาทแต่ในปี65ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าจาก 2,000 ล้านเขาเหลืออยู่แค่500กว่าล้านบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งที่หนักไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับใน500กว่าล้านบาทเนี่ยเขาขาดทุน228ล้านบาทนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยแค่ฮอตพอตมันรายได้ตกหรือเปล่าจริงๆบริษัทแม่เขาไม่ได้มีแค่ร้านฮอตพอตนะครับเขายังมีอีก4แบรนด์ที่ช่วยกันหารายได้แต่ยอดขายโดยรวมเนี่ยเขาหายไปเกือบ80% เลยนะครับสถานการณ์ที่ฮอตพอตกำลังเจอตอนนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นฝันร้ายผมว่ามันยังน้อยไปด้วยซ้ำนะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้โอกาสที่เขาจะสามารถกู้กลับมาได้ดีเหมือนเดิมเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าการที่ยอดขายเราตกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติมากครับเพราะบางทีปัจจัยตลาดมันก็ไม่ได้เอื้ออำนวยจริงไหมครับแต่การตกแบบนั้นเนี่ยมันคือ 5% 10% 15% ไงครับแต่ในกรณีของฮอตพอตเนี่ยเกือบจะ 80% เลยนะครับซึ่งการที่ยอดขายจะตกเยอะขนาดนี้ได้มันไม่ใช่แค่ปัจจัยตลาดเพียงอย่างเดียวหรอกครับมันแสดงว่าบริษัทอาจจะมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังลึกมานานมากๆแล้วก็ได้นะครับและส่วนใหญ่เคสแบบนี้โอกาสที่จะกู้กลับคืนมาได้มันไม่ได้สูงครับถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปค้นหาข้อมูลใน Google ดูสิครับลองดูว่ามันมีบริษัทไหนที่ยอดขายตกหนัก70-80% แล้วสามารถกู้กลับคืนมาได้บ้างครับมันแทบจะไม่มีเลยนะครับและถ้าเรามาพูดถึงกรณีของฮอตพอตเนี่ยเราต้องไปดูนะครับว่าปัจจัยเบื้องหลังที่ทำให้เขาเสียลูกค้าไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรหลักๆแล้วมันมาจากการที่เขาไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ครับเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าฮอตพอตเขาเริ่มเสียลูกค้าตอนที่เขาอยู่ในจุดที่เปลี่ยนผ่านครับผมมองว่าเขามีโจทย์ให้เลือกอยู่3ตัวนะครับ1ก็คือต้องบริหารต้นทุนได้ดีกว่านี้2ก็คือต้องเพิ่มราคาต่อหัวขึ้นและ3เลยก็คือต้องสู้กับคู่แข่งที่เข้ามาในตลาดอย่างดุเดือดอย่างเรื่องการบริหารต้นทุนเนี่ยด้วยความที่ฮอตพอตเขาเริ่มมาจากการที่ให้จัดเต็มมากตัวเลือกอาหารมีหลากหลายแต่ปัญหาคือว่ายิ่งเขามีของให้เลือกเยอะโอกาสที่จะเกิดของเสียมันก็เยอะตามไปด้วยครับดังนั้นถ้าฮอตพอตจะสามารถบริหารต้นทุนต่อหัวของลูกค้าได้เขาต้องเริ่มมาจากตรงนี้ครับและธุรกิจที่ไม่สามารถคำนวณต้นทุนต่อหัวของลูกค้าได้มันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะครับเพราะมันจะไปกระทบต่อส่วนอื่นๆของธุรกิจด้วยไงครับอย่างเช่นถ้าเป็นส่วนของการตลาดเนี่ยสำหรับธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์เราต้องดูไงครับว่าต่อหัวของลูกค้าที่เราสามารถดึงเข้ามาได้มันใช้ค่าการตลาดเท่าไหร่ครับซึ่งถ้าเราไม่สามารถคำนวณต้นทุนขั้นต้นต่อหัวของลูกค้าได้เนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราควรจะใช้งบการตลาดเท่าไหร่ครับดังนั้นผมเลยเข้าใจฮอตพอตไงครับว่าที่เขาพยายามบริหารต้นทุนของตัวเองให้มันดีขึ้นเนี่ยก็เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจครับแต่ในโลกของความเป็นจริงลูกค้าเขาไม่ได้โอเคด้วยไงครับและ2ก็คือการขึ้นราคาต่อหัวครับถ้าใครที่อยู่ในธุรกิจอาหารก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการขึ้นราคาแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่มีครั้งไหนหรอกครับที่เราจะขึ้นราคาแล้วลูกค้าจะไม่บ่นและในกรณีของฮอตพอตเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาเริ่มมาที่199 บาทจนล่าสุดราคาไปอยู่ที่399 บาทแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าชาบูชิที่เป็นคู่แข่งของเขาเนี่ยก็ขึ้นราคาเหมือนกันแต่ปัญหาก็คือว่าฮอตพอตเขาต้องบริหารต้นทุนเขาให้ดีกว่าเดิมไงครับเพราะใครมันจะสามารถมาแบกรับการขาดทุนได้อยู่ตลอดจริงไหมครับดังนั้นถ้า
ถ้าเขาจะบริหารต้นทุนได้ดีกว่านี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ทางเลือกหลักๆครับ1ก็คือตัดตัวเลือกอาหารให้มันน้อยลงและ2เลยก็คือเก็บตัวเลือกทุกอย่างไว้เหมือนเดิมแต่ลดสเปคอาหารลงครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางเลือกไหนมันก็ไม่มีทางที่ฮอตพอตจะไม่เสียลูกค้าเลยครับแต่ถ้าเลือกแบบที่1เนี่ยเขาจะเสียลูกค้าน้อยกว่าจริงมั้ยครับเพราะถึงแม้ตัวเลือกไม่ได้มากเหมือนเดิมแต่คุณภาพโดยรวมก็ยังจะรักษาเอาไว้ได้แบรนด์ก็จะไม่เสียครับแต่ถ้าเราลองไปศึกษาดูดีๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าคนที่บ่นเกี่ยวกับฮอตพอตส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคุณภาพที่ดรอปลงทั้งนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆลองไปไล่อ่านตามเว็บบอร์ดต่างๆเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่ามันมีกระทู้ที่บ่นเกี่ยวกับฮอตพอตเยอะมากมันเป็นกระทู้เก่าๆทั้งนั้นครับเพราะทุกวันนี้คนแทบจะไม่สนใจเขาแล้วก็ว่าได้ครับและอย่างที่ผมเคยพูดไปในตอนแรกนะครับว่าคนจำว่าฮอตพอตเนี่ยเขามีตัวเลือกอาหารเยอะจริงไหมครับตอนที่ตัวเลือกอาหารถูกตัดออกไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้ลูกค้าประจำของเขาผิดหวังนะครับแต่มันทำให้เสน่ห์โดยรวมของร้านเขาเนี่ยหายไปด้วยครับเพราะผมเคยบอกไปในวิดีโอที่พูดถึงแบรนดิ้งนะครับว่าภาพจำที่คนมีต่อธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนได้ยากมากๆเลยนะครับและถ้ามันเสียไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะสามารถกู้มันกลับคืนมาได้มันมีน้อยมากๆครับเพื่อนๆลองไปสังเกตได้นะครับว่าร้านบุฟเฟ่ที่เคยมีตัวเลือกอาหารเยอะๆแล้ววันนึงเขาตัดไปเขาเสียลูกค้าแล้วเนี่ยเขาเอาตัวเลือกอาหารเก่าๆกลับมาเพื่อนๆคิดว่าคนจะกลับมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่แหละครับคือปัญหาของร้านบุฟเฟ่ที่เจอกันมาแล้วหลายเคสนะครับในกรณีของฮอตพอตก็เหมือนกันหลังจากที่เขาเสียลูกค้าไปแล้วเนี่ยเขาทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเยอะมากนะครับแล้วเพื่อนๆลองไปดูสิครับว่าตอนนี้สภาพโดยรวมของร้านเขาเป็นยังไงที่ผมกำลังพูดถึงก็คือว่าสำหรับธุรกิจร้านอาหารเนี่ยถ้าลูกค้าเปลี่ยนใจแล้วเขาจะเปลี่ยนใจเลยนะครับแต่ถ้าให้ผมพูดตามความเป็นจริงเลยเนี่ยผมไม่ได้โทษฮอตพอตหรอกนะครับที่เขาจะต้องตัดสินใจแบบนั้นคนที่ทำธุรกิจคงไม่มีใครตั้งใจอยากจะทำให้ธุรกิจของตัวเองแย่หรอกจริงไหมครับเขาอาจจะตัดสินใจบนความจำเป็นหลายๆอย่างก็ได้ครับแล้วเราต้องเข้าใจนะครับว่าในธุรกิจร้านอาหารเนี่ยไม่ว่าเราจะเจาะลูกค้ากลุ่มไหนระดับไหนก็แล้วแต่ยังไงเรื่องของความคุ้มค่ามันก็จะมาอยู่ในสมการของการตัดสินใจลูกค้าอยู่แล้วครับแต่มันจะขึ้นอยู่กับว่าความคุ้มค่านั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับในกรณีของฮอตพอตความคุ้มค่ามันคืออะไรครับมันคือราคาถูกและมีของให้เลือกเยอะเพราะอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเขาเริ่มมาแค่หัวละ199 บาทมันเป็นจุดขายของฮอตพอตในช่วงแรกๆไงครับแต่การแข่งขันความคุ้มค่าเหมือนที่ฮอตพอตเขาทำเนี่ยในภาษาการตลาดเราเรียกมันว่าการแข่งขันกันลงเหวหรือ race to the bottom นะครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าการแข่งขันความคุ้มค่าแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครชนะหรอกครับเพราะถึงแม้เราจะสามารถอยู่รอดได้เราก็แทบจะไม่มีกำไรเลยครับเพราะในวันนี้ร้านเราอาจจะคุ้มค่ามากๆแต่ในวันข้างหน้าคู่แข่งเข้ามาเนี่ยถ้าเขาให้มากกว่าในราคาที่ถูกกว่าคุณภาพใกล้เคียงกันเราก็จะกลายเป็นร้านที่ไม่คุ้มค่าแล้วไงครับดังนั้นการแข่งขันแบบนี้มันไม่มีวันจบวันสิ้นหรอกครับเพราะความต้องการของลูกค้าในตลาดเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดครับถ้าเราเลือกที่จะแข่งขันความคุ้มค่าโดยการใช้ราคาและปริมาณเข้าสู้เนี่ยเราก็กำลังแข่งกันลงเหวกับคนอื่นๆนั่นแหละครับซึ่งการแข่งขันแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูใน YouTube ได้เราจะเห็นว่ามีหลายๆร้านขายอาหารในราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับเช่นร้านข้าวแกงหัวละ50 บาท 70 บาทซึ่งเพื่อนๆก็คงจะคิดเหมือนกับผมเลยครับว่าเขาเอากำไรมาจากไหนถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยเรื่องกำไรเราไม่ต้องไปคิดถึงเลยครับเขาแทบจะไม่มีอยู่แล้วแล้วถ้าคู่แข่งเห็นว่าเราขายแล้วมีลูกค้าเยอะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทำตามถูกไหมครับมันไม่จบไม่สิ้นหรอกครับในกรณีของฮอตพอตก็เหมือนกันผมมั่นใจนะครับว่าเขารู้เลยครับว่าการแข่งขันความคุ้มค่าในนิยามเดิมของเขาเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วครับแต่การจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบใหม่เลยเนี่ยลูกค้าเขาจะโอเคหรือเปล่าล่ะซึ่งคำตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าลูกค้าเขาไม่เอาด้วยแต่ถ้าเขาจะอยู่รอดได้เนี่ยมันก็ไม่มีทางอื่นถูกไหมครับผมก็เลยบอกเสมอนะครับว่าสำหรับธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่เนี่ยเราไม่ควรจะเอาราคากับปริมาณมาตั้งเป็นจุดขายของเรานะครับเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะไปติดกับดักเหมือนกับที่หลายๆร้านเขาทำกันนั่นแหละครับซึ่งเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่ามันมีสักกี่ร้านที่ไปรอดไม่เกิน3 ปี8 ใน 10อยู่ไม่ได้แล้วครับหนทางที่ดีที่สุดสำหรับร้านอาหารบุฟเฟ่เนี่ยคือเราต้องมีเมนูชูโรงของร้านอย่างน้อย 2-3 อย่างครับหรือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ย1อย่างก็ยังดีเพราะลูกค้าจะสามารถจำเราได้ไงครับว่าร้านเนี่ยมีอะไรเด็ดๆเช่นถ้าเขานึกถึงร้านเราขึ้นมาเขาก็จะคิดออกทันทีเลยว่าร้านเราเนี่ยมีหมูกรอบที่เด็ดมากๆอะไรแบบนี้แหละครับเป็นต้นเพราะถ้าเราไปวัดเรื่องของราคามันเปรียบเทียบกันได้ไม่ยากไงครับสมมติถ้าเพื่อนๆเห็นเลข399 บาทกับเลข499 บาทเนี่ยเพื่อนๆว่าอันไหนมันเยอะกว่ากันครับมันก็ต้อง499 บาทจริงไหมครับใครๆก็เห็นตรงกันหมดแต่ถ้าเป็นเรื่องของรสชาติเนี่ยมันไม่ได้วัดกันง่ายขนาดนั้นนะครับดังนั้นเพื่อนๆจำไว้นะครับว่าร้านบุฟเฟ่ที่ดีมันต้องมีของเด็ดอย่างน้อย1 อย่างครับแต่ในกรณีของฮอตพอตเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจเลยนะครับดังนั้นถ้าจะถามว่าฮอตพอ
AirPods ในอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังมองว่ามันมีปัจจัยลบมากกว่าปัจจัยบวกอยู่เยอะพอสมควรเลยครับแต่ไม่ว่าจะยังไงผมก็หวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการดึงแบรนด์ตัวเองกลับคืนมาได้นะครับ